ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่และการแถลงนโยบายประจำปีพ.ศ. 2566ล่าสุดยามาฮ่าได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงงานนี้นับเป็นงานแรกของปีที่ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าห้ามกระพริบตายามาฮ่าจะมีการประกาศถึงแผนงานในปีพ.ศ. 2566ว่าจะมีทิศทางไปในแนวทางไหนจะมีการสานต่อนโยบายเดิมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆบทสรุปของปีพ.ศ. 2565ที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรและในปีนี้จะมีการคาดหมายถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ยามาฮ่านั้นจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเพียงใดสำคัญที่สุดก็คือจะมีการประกาศถึงแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในปีนี้จะมีจำนวนกี่รุ่นและก็แน่นอนครับว่าในการแถลงนโยบายประจำปีนั้นก็จะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากการตรวจสอบกระแสข่าวล่าสุดนั้นมีความเป็นไปได้ครับที่ยามาฮ่าจะเปิดตัวรถใหม่พร้อมกันทีเดียว2รุ่นในงานแถลงนโยบายประจำปีครั้งนี้ย้ำนะครับว่ายามาฮ่าอาจจะมีการเปิดรถใหม่ในงานครั้งนี้รวมทั้งหมด2รุ่นจะเป็นรุ่นอะไรนั้นต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับเพราะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันกับคุณผู้ชมได้ว่ายามาฮ่านั้นมีแผนการแนะนำรถใหม่รุ่นอะไรในช่วงที่ผ่านมาผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าเพื่อนบ้านของเราก็คือที่ยามาฮ่าเวียดนามนั้นได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีชื่อว่า NIO เพิ่งจะเปิดตัวไปวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2565ที่ผ่านมาก็มีโอกาสสูงครับที่ยามาฮ่าเมืองไทยจะทำการเปิดตัวเจ้า NIO เช่นกันอีกรุ่นหนึ่งที่จะมีการเปิดตัวนั้นเป็นรุ่นอะไรต้องมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าผมจะมารายงานข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับยามาฮ่า X-MAX Connected ที่เปิดตัวไปในวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2565โดยเป็นการเปิดตัวและทดสอบที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์และมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน Motor Expo 2022วันที่30พฤศจิกายนและล่าสุดยามาฮ่าก็ได้มีการส่งรถ X-MAX Connected ไปยังดีลเลอร์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมาวางราคาอยู่ที่ 189,900 บาทคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปดูกันได้ครับเพราะว่า X-MAX Connected นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันมันคือนิยามใหม่ของคำว่าพรีเมียมสปอร์ตสกูตเตอร์ให้ความคมเข้มเร้าใจมาพร้อมกับไฟหน้าไฟท้าย LED รูปทรงตัว X หน้าจอเรือนไมค์คู่เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่ได้ทุกเส้นทางไปไหนได้ทั่วไทยด้วยระบบนำทาง Garmin Street Cross Navigation ซึ่งแอปตัวนี้สามารถโหลดฟรีได้มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยครับว่าต้องเสียเงินค่าโหลดมาใช้หรือไม่ยืนยันครับว่าโหลดฟรีครับจุดเด่นที่ผมมีความชื่นชอบอย่างมากก็คือการใช้หน้าจอเรือนไมค์แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้วให้ความสวยงามเป็นอย่างมากครับทำงานร่วมกับหน้าจอ LCD ซึ่งเป็นครั้งแรกในวงการมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มของ Big Scooter ที่ให้ความทันสมัยสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วยังมีระบบ Wide Connect 11ฟังก์ชันที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยมีอยู่9ฟังก์ชันโลกยุคใหม่คือโครงการเชื่อมต่อการสื่อสารดังนั้น X-MAX Connected ชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วครับว่าคือการเชื่อมต่อก็มีความคาดหมายกันครับว่า X-MAX Connected รุ่นใหม่จะได้รับการตอบรับจากแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างดีตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมา X-MAX 300สามารถทำสถิติยอดขายสูงสุดอันดับ1ของโลกด้วยตัวเลขการขายกว่า 100,000 คันมากกว่ายามาฮ่าทุกประเทศทั้งในยุโรปเอเชียแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะประสบปัญหาเรื่องของชิปขาดแคลนส่งผลให้ยอดขายของ X-MAX นั้นปรับตัวลดลงเพราะว่าไม่สามารถผลิตรถออกมาขายได้แต่ว่าในปีนี้มีความพร้อมมากขึ้นกว่าปีที่แล้วยามาฮ่าได้จัดส่งรถ X-MAX Connected ไปยังทั่วประเทศไปดูตัวจริงครับว่ามันจะให้ความคมเข้มเร้าใจเพียงใดสำหรับการเปิดตัวรถใหม่ของยามาฮ่า2รุ่นและการแถลงนโยบายประจำปีนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไ
เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับใหญ่ Yamaha X-Max Connected ใหม่หนึ่งเดียวต้อง Max